วีโอเรตเวอร์เทียนักร้องสาวที่โรดแรนอยู่ในวงการบันเทิงมานานและก็มีผลงานโดดเด่นมากมายพอสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดเริ่มคลี่คลายสาววีก็เลยกลับมารับงานคอนเสิร์ตอีกครั้งแบบรัวๆเลยนะครับแต่ล่าสุดสาววีก็ต้องประกาศงดคอนเสิร์ต3วันเนื่องจากมีอาการป่วยโดยที่แจ้งผ่านอินสตาแกรมขอโทษชาวลำปางตาดพิษณุโลกมากนะคะซึ่งงานนี้ในคืนวันที่15 16 17สิงหาคมนี้จำเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไปก่อนไม่อยากจะให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเส้นเสียงของวีอาเซ่และก็หมอได้สั่งให้หยุดพักงานในตอนแรกหมอก็แนะนำให้พักแล้วแต่วีเองก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของวีที่จะต้องไปเจอกับผู้คนอยากจะเจอทุกคนและก็ไม่อยากจะทำให้แฟนๆผิดหวังก็เลยฉีดยาแล้วก็กินยาที่หมอสั่งให้แล้วก็ร้องเซฟๆเสียงไปก่อนก็คิดเองว่าน่าจะไหวแต่หลังจากที่วีฝืนร้องไป3งานนั้นวีกลับมาหาหมอแล้วก็หมอเองก็บอกอาการไม่ดีเลยนะแล้วก็สั่งให้พักงานเถอะเพราะถ้าเส้นเสียงมันพังไปก็เอาคืนมายากมากๆจึงจำเป็นที่จะต้องพักเสียงเป็นเวลา7วันตามที่หมอสั่งเอาไว้ซึ่งก็เสียใจมากๆที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นก็ต้องขอโทษทางร้านและก็เหล่าแฟนคลับอีกครั้งที่เราจะต้องมาเจอช้าลงไปจะรีบหาคิวกลับไปเจอทุกๆคนใหม่นะคะ